สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะมาทำ5อันดับสกุชชี่ที่เป็นขนมของคิตตี้นะคะอันนี้มีน้องขอมามีน้องคอมเมนต์มานะคะบอกว่าอยากให้แม่ทำแม่ก็เอามาทำดีกว่าเนาะทีนี้แม่ก็มาดูแล้วเนี่ยนี่ยังไม่ได้เลือกเลยนะคะคือกะมาเลือกพร้อมๆกันแม่ก็เกิดความงงว่าทำไมแม่มีอันนี้2อันอันนึงอยู่ในถุงอันนึงอยู่ในกล่องแล้วแกะมาดูกันนะนี่แม่มี2อันแม่เพิ่งรู้ชอบสัมผัสมากเลยค่ะให้อารมณ์เหมือนจับโดนัทมากเลยอ่ะเขาถึงต้องเขียนเนอะว่าห้ามกินเนอะห้ามรับประทานเพราะมันน่ามากส่วนอันนี้นะคะอันนี้แม่เคยเอามาเล่นแล้วล่ะเคยเอามาจับอันดับจัดอันดับตอนนั้นเป็นจัดอันดับคิตตี้เฉยๆนะไม่ใช่เฉพาะของกินแรงคิตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรอบที่แล้วโอ้อันนี้แม่ก็ชอบมากนะเป็นแตงโมนะคะดูนะแตงโมหายไปชิ้นนึงหายที่เป็นครีมพัฟอะค่ะที่ตัวข้างนอกจะเป็นช็อกโกแลตน่ะแล้วข้างในเป็นตรงกลางเป็นครีมนะสงสัยแม่หาไม่เจอไม่ได้หยิบลงมานะไม่เป็นไรตัวนั้นเคยเป็นอันดับหนึ่งในใจเลยค่ะแล้วก็แม่มาห้อยกระเป๋าอย่างเงี้ยแล้วก็ห้อยกระเป๋าปรากฏว่าเดินนะคะแม่ก็แบบคงไปเกี่ยวอะไรกระเป๋าคงไปเกี่ยวอะไรขาดออกมาเลยค่ะก็เลยเก็บใส่กล่องไว้กล่องเขาจะเป็นอย่างนี้นะน้องๆที่เคยดูน่าจะเคยเห็นของแม่ละอันนั้นนะตัวนั้นชอบมากขาดไปซะแล้วนะชอบตัวนี้ที่เป็นกลิ่นแตงโมนะแต่ก่อนรู้สึกว่ามันแบบว่าตื่นเต้นนะกลิ่นแตงโมไม่เคยได้กลิ่นที่มันเป็นสกุชชี่นะคะอันนี้ก็ชอบอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะที่นิ่มสโลแล้วกับอันนี้เหมือนกันตัวโทสอันนี้ก็เป็นรุ่นที่นิ่มสโลนะคะชอบมากน่ารักที่สุดเลยอ่ะอันนี้ตรงนี้เหมือนจะเป็นมัสเมโล่นะแต่เป็นหัวคิตตี้เห็นไหมที่ขาวๆอันนี้เป็นไอติมโคนนะคะไอติมแต่อันนี้เป็นรุ่นเก่านะเป็นตอนที่คือตอนนี้ถ้าใครเห็นน่ะไอติมโคนนี่ออกมาหลายตัวมากนะคะก็จะมีคิตตี้มายเมโลดี้กบเคโลตัวเพนกวินแบดแบดมาลุอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายตัวแต่เนี้ยแม่ซื้อมาตั้งแต่ตอนที่แบบยังมีแค่คิตตี้กับ My Melody อ่ะเป็นรุ่นนั้นอันใหม่แม่ยังไม่ได้ไปบีบนะว่านุ่มสโลหรือเปล่าแต่อันเก่าก็จะประมาณเนี้ยนะคะกระเด้งนะไม่ได้สโลส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็นแคล็กนะคะซึ่งอันเนี้ยเชอร์แตมชอบมากไม่มีกลิ่นเชอร์แตมชอบมากก็เลยคิดว่าเป็นการเก็บให้เชอร์แตมนะอันนี้ตอนนั้นเคยคิดว่าไว้จะห้อยกระเป๋านักเรียนเชอร์แตมแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยเสียดายแม่เลยไม่ห้อยดีกว่าอาจจะรอโตกว่านี้แม่จะให้ไปห้อยนะคะแม่จะจัดอันดับเลยนะที่แม่ชอบที่สุดนะแม่ให้ตัวนี้แม่ชอบตัวนี้ที่สุดตัวทอสจะบอกว่าเป็นสกุชชี่คิตตี้ชิ้นที่เป็นชิ้นแรกที่แม่ชอบมากๆค่ะคือชิ้นอื่นก็ยังเอ้ยน่ารักสไตล์คิตตี้ใช่ไหมแต่พอเป็นอันนี้ตกหลุมรักเลยนะชอบที่สุดอันนี้ที่หนึ่งนะอันนี้ละกันที่สองอันนี้น่ารักมากเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็หัวใจเป็นสีชมพูรุ่นนี้ก็มีออกมาหลายสีนะเป็นสีช็อกโกแลตหัวใจเป็นสีชมพูก็มีหรือว่าสีชมพูหัวใจเป็นช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามีหลายสีเลยแต่แม่เลือกสีนี้มาเพราะว่าไปเดินดูแล้วตัวเนี้ยเตะตามากชอบตัวนี้มากสุดที่2ที่3นี่ถ้วยกาแฟนะคะแม่ถือว่าเป็นถ้วยโกโก้ละกันเพราะว่าดูเด็กดีนะกาแฟจะดูเป็นผู้ใหญ่ไปนิดนึงถือว่าเป็นถ้วยโกโก้ร้อนนะคะอันนี้นิ่มสโลนะคะคือก่อนหน้านี้เขาออกมารุ่นก่อนรู้สึกจะไม่นิ่มเท่านี้แม่ซื้อไม่ทันแล้วก็หมดไปนะต
ตอนนี้ก็พอตัวนี้มาแม่ก็เลยรีบไปเอามาเพราะว่าอยากได้มาตั้งนานแล้วอะค่ะก็เป็นที่3ของแม่จริงๆตัวนี้ก็เคยเป็นลูกรักนะตัวนี้เคยเป็นที่2เลยล่ะเพราะว่าสวยกริบเนียบมากดูเงาๆด้วยนะคะเห็นไหมแต่ก็จะไม่ได้นุ่มสโลนะจะดึงๆชาแตมเขาเรียกจากกระเด้งกระเด้งนะนี่อันดับ4เป็นอันนี้ดีกว่าค่ะนี่แท็กให้ดูแท็กก่อนเป็นช็อตเค้กนะคะคิตตี้ไส้เป็นครีมกับสตรอเบอรี่นะดูหน้าตาโบเป็นสตรอเบอรี่นะคะหน้าเป็นการปาดครีมแบบไม่เรียบด้วยนะเพราะว่าเป็นเค้กเนาะไม่ได้นิ่มมากนะคะเป็นนิ่มแต่ว่าไม่ได้สโลว์ค่ะอันดับ4แล้วบางคนอาจจะบอกว่าทำไมแม่เปลี่ยนอันดับคือบางทีดูไปดูมามันก็ชอบหมดนะคะบางทีก็อารมณ์วันนี้ชอบอันนี้มากกว่าวันนี้ชอบอันนี้มากกว่านะอันดับ5เรามาอันนี้กันดีกว่านี่เนื่องจากว่าตัวนี้แรแล้วนะคะเป็นหัวคิตตี้ที่หน้าตาเป็นสตรอเบอรี่อ่ะแล้วก็มีดิปช็อกโกแลตกับโรยน้ำตาลด้วยตอนแรกแม่เข้าใจว่าเป็นมะเขือเทศค่ะมีโบด้วยเห็นไหมคะมีโบเข้าใจว่าเป็นมะเขือเทศอันนี้ไม่ได้แกะเลยนะมาแบบนี้เพราะว่าพอได้ยินว่าแร่ปุ๊บแม่ก็ไม่อยากแกะเลยค่ะก็อยู่แบบนี้เท่าที่บีบดูก็ประมาณนี้เรียบร้อยนะคะ5อันดับสกุชชี่ขนมหวานคิตตี้ที่แม่ชอบมากที่สุดนะคะก็เดี๋ยวถ้าแม่มีคิตตี้มาเพิ่มนะขนมมาเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการจัดอันดับกันใหม่นะอาจจะมีการสลับอันดับบ้างนะคะตามอารมณ์ในวันนั้นนะแต่ถ้านะวันนี้ตอนนี้นี่คือ5อันดับนี้เนาะก็ถ้าน้องๆอยากให้แม่ทำอะไรนะเกี่ยวกับสกุชชี่ใช้ขนมาทำอะไรให้ดูอ่ะบอกมาเลยนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวแม่อ่านถ้าไหนแม่ทำได้แม่จะทำให้ดูนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย